ีกหนึ่งคนดีกว่าที่บอกว่าแฮปปี้กับการเป็นแม่มากๆเลยพี่ซาร่าบอกเลยจากใจว่าเธอกลับมาแล้วค่ะหายไปเป็นคุณแม่ที่ดูแลคุณลูกเองแล้วยังมีความเป๊ะปังอลังเวอร์กลับมาครั้งนี้เธอตื่นเต้นมากๆไม่ได้นะเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะมาเวิร์กพอยต์เราต้องถามคุณแม่คะทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยกับความสุขครั้งนี้เชิญค่ะถามเลยครับตั้งแต่มีบุตรโลกเราเป็นสีชมพูอยู่ตลอดเวลาทุกวี่วันเป็นสายรุ้งดีกว่ามีหลายสีหลายอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะมีความสุขมากมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ฉันรอมาตลอดเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีได้ง่ายเหมือนแบบเหมือนที่เราคิดไว้แต่พอมีปุ๊บแล้วก็ทุกเช้าที่เจอคือเราโชคดีด้วยแหละเพราะว่าน้องเป็นเด็กอารมณ์ดีตื่นเช้ามาก็แบบเห็นหน้าเราก็ยิ้มเลยไม่ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นพลังที่แบบให้เรามี energy ที่จะอยู่ในทุกๆวันบางวันรู้สึกเครียดบางวันที่รู้สึกแบบเฮ้ยเบื่อชีวิตอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยพอเห็นหน้าเขาอะไรเงี้ยโอ๊ยเป็นไงบ้างน้องเลี้ยงยากไหมพี่ล่าไม่ยากเลยนะคะเขาง่ายมากเขายิ้มเขาอารมณ์ดีแล้วตอนนี้เริ่มพูดแล้วก็พัฒนาการไวมากใช่ยังไม่ถึง2เดือนคอแข็งแล้วอะอนาคตของน้องไว้ว่าไงบ้างแม่น่าจะต้องเรียนอินเตอร์ค่ะไปกับกรุงเทพอเมริกันก็แค่ปักซอยว่ากลับมาด้วยความสามารถว่ากันไปก็ติดตามด้วยนะคะนี่เขามาน่าจะดูจากนี่น้องเขาร้องข้ามแพงไหมร้องข้ามกำแพงร้องข้ามกำแพงแล้วก็มีเดอะแม่ซิงเกิลด้วยนะคะแม่ซิงเกิลทเวลนะคะติดตามได้ครับผมน่ารักนะฮะโอ้โหสุดๆเลยจ้ะ